านดูชิ้นนี้เฮ้พี่หนุยไปซานฟานครั้งนี้นี่นะต้องทำให้ฝรั่งรู้นะเธอยไทยเนี่ยไม่แพ้ชาติใดในโลกโอเคโอเคคำนี้คำนี้จำไม่พูดกับมาเลยนะฝรั่งอ่ะคำว่า hand very bad and very good ว้าวบุกน่าเกลียดน่าเกลียดน่าเกลียดตรงไหนเลยย่ามีไหมมีไหมมีไหมมีสิมีไหมนี่นี่นี่ฉันมีฉันมีฉันมีนี่ไปแล้วพูดแบบนี้นะ you go I go บังกะโลปั๊มปั๊มมีบ้ามีบ้ามีคำหนึ่งรับรองคำนี้ได้กินแน่พูดคำว่า go with me ฟรีข้าวต้มมัดเด้อเดี๋ยวก่อนแล้วข้าวต้มมัดมันจะฟังรู้เรื่องไหมอ่ะถ้ามันไม่รู้เรื่องพี่ก็สอนมันห่อสอนมันรับรองเดี๋ยวก่อนอ่ะฉันเป็นพักร้อนนะไม่ได้ไปหาสามีอ่ะถ้าได้ก็ไม่เอาว่างั้นเอาสิพี่ด้าไปแล้วจะให้เสียของทำไมล่ะโอ้ยแต่ได้เสียค่าตั๋วด้วยอะไรด้วยให้คุ้มหน่อยจัดใหญ่จัดโตไปเลยนายนุ้ยไหนเหรอสวัสดีค่ะ I'm Miss ธนวัฒน์ประสิทธิสมพร from Thailand Hello San Francisco Helloกูถามว่าจะไปไหนเฉยๆจะยืนโบกไม้โบกมือแนะนำตัวทำไมฮะอีนางงามนั่งเลยเออนี่ก็เล่นใหญ่ตลอดไปทำไมอ่ะไปเที่ยวเหรอพักร้อนอ่ะเออพักร้อนไฮโซแล้วไปพักร้อนซานฟรานทำไมอยากจะไปเหยียบเมกะซิตี้ของชาวสีลุงหรือไงไปด้วยกันนะเน่แกไปคราวนี้กะว่าจะเอาผัวกลับมาเลยมะวิพี่ดาพูดเลยน่าเกลียดอ่ะน่าเกลียดอ่ะพี่ดาพี่ดาก็รู้นี่ว่าน้องรักนวลสงวนตัวจะตายขาอ่อนน้องยังไม่มีใครเคยได้เห็นเลยนะโหรักนวลสงวนตัวเขาไม่เอามากกว่ามั้งอย่าไปถึงเมืองนอกเมืองนาเลยคนไทยเห็นยังไม่สนใจเลยนุ้ยฝรั่งเขาได้ไล่กับประเทศมาสิอีเผือกอ้าวทำไมอ่ะพูดดีๆก็ได้ทำไมต้องเห่าด้วยวะอ่ะพูดจริงก็หาว่าเห่าอีกนี่นุ้ยพูดตรงๆนะชีวิตอย่างนุ้ยเนี่ยอย่าลำบากลำบนหาผัวเลยเอาตังค์ซื้อตั๋วไปซื้อหมาสักตัวดีกว่าเวลาแก่ๆตายอย่างโดดเดี่ยวมันจะได้ไม่อนาถศพจะได้ไม่เน่าหมามันจะได้วิ่งไปตามปอที่ตึ้งมาเก็บศพอะไรบ้างอีเผือกทำไมอ่ะเฮ้ยพอได้แล้วพูดจริงนี่นี่นี่ยังไม่จบนะจะให้พูดให้หมดไหมถ้าพูดตรงๆนะสภาพอย่างนุ้ยเนี่ยเราเจอครั้งแรกนะหูก็กางผมก็มาหน้าก็เหลี่ยมจมูกก็บานคางนี่อย่างกับคนใช้แรงงานตัวก็สั้นแขนขาก็รีบตูดก็แฟบแถมเนี่ยต้องแฟบมาทำงานเนี่ยจีบเหรอนี่ยังไม่จบนะถ้าไม่หมดลมกูจะต่อให้มึงหยุดได้แล้วพอได้แล้วโอเคพอแล้ววันนี้สบายใจได้ดูถูกตุ๊ดกูไปละติ๋มกินเปล่ากูซื้อมาเผื่อบ้ากูไม่มีเสืออีบ้ากูบอกว่าซื้อมาเผื่อไม่ได้จะเอาเสืออะไรทั้งนั้นตาเนี่ยดูก่อนเซ่ไม่อ่ะไม่เคยกินเฮ้ยอันนี้กินง่ายลองกินดูก่อนถ้าไม่ดีไม่แนะนำบอกตรงเลิศจริงๆเชื่อกูเออกินง่ายจริงด้วยอ่ะก็กูบอกแล้วว่ารสกลมกล่อมอ่ะดื่มง่ายแล้วมึงทำอะไรอยู่อ่ะนี่มึงสองคนเห็น IG หนูยังทำมาฉันว่ามันต้องกำลังอินเลิฟอยู่แน่ๆเลยว่ะแกดูดิไหนๆไม่รู้ว่าคนมีความรักเขาต้องเขียนข้อความอะไรกันเฮ้ยไหนดูสิแตงก๊อต for lovelyกายขอบคุณพระเจ้าสำหรับกายผู้น่ารักโอ้ยขอบคุณผู้ชายผู้น่ารักจบไปโรงเรียนอะไรกันเนี่ยฮะบุโก้เจมอาร์ตนี่อะไรพี่น่าเห็นที่นุ้ยโพสต์หรือยังนี่ดูสิโอ้นี่ไงก็เปิดดูกับเจมกับอาร์ตอยู่นี่ไงแหมปากก็บอกว่าแอปใส่แอปซื่อไปเมืองนอกนิดเดียวไปเปิดชอเขาละ
ามอยู่ทุกวันให้เราแน่นได้ใกล้ก็พยายามจะซบซ้ายตาให้เธอมาดูใจและทุกครั้งใจก็สั่นไหวกลัวเธอไม่คิดอะไรสนับสนุนโดยใหม่ยาสีฟันซิสเทมมาสูตรซีเมนต์ฟลอไรด์ป้องกันจุดขาวปิดจุดเสี่ยงฟันผุนิสสันอัลเมราความสุขที่กว้างขึ้นถึงแล้วถึงแล้วนี่อยู่ลานจอดรถแล้วนี่ไงยังอยู่ข้างบนใช่ไหมล่ะดีละอยู่บนชั้นนั่นแหละฉันกำลังจะขึ้นไปละจ้านี่นี่ซื้อของมาฝากซันฟานเต็มไปหมดเลยโอ้ยรอเลยนะรอบนชั้นนั้นแหละใช่เออรู้เรื่องพิตตี้ทำไมตัวขาวกันจังวะขาวนี่ขนาดถ่ายที่มืดนะแกดูดิขาวพุ่งออกมาเลยอ่ะอู้นี่ถ้ามาถ่ายรูปคู่กับพวกเราอ่ะท่าทางพวกเราจะตายวะว่ามั้ยฉันว่าแกไม่ตายหรอกอีไนท์แกก็แค่มืดมองไม่เห็นเฉยๆแต่ฉันว่าแกมีดีกว่าอีเด็กพวกนี้อีกอายุแกก็เยอะกว่าพวกมันต้องอยู่ต้องแยะมันต้องอิจฉาแกแน่เลยอ่ะใจว่าได้อีติ๋มได้กำลังใจอีเต็มหลอกด่ากูตบเลยชอบหลอกด่ามันเลยแต่จริงๆอ่ะกูไม่เข้าใจนะเว้ยว่าผู้ชายมันชอบเหรออีขาวปลอมๆอย่างเงี้ยฉันว่ามันก็แค่ผู้ชายบางคนแหละถ้าอย่างแฟนฉันน่ะเขาไม่ชอบอะไรแบบนี้หรอกแล้วฉันนะก็ไม่มีวันจะทำตัวขาวใสเพื่อผู้ชายอย่างแน่นอนอุ๊ยอะไรวะอีเวนต์เมื่อวานกูอ่ะทำไมพิตตี้นี่ขาวโบ๊ะเลยจริงเหรอกูเป็นพิธีกรบนเวทียืนเลนเพื่อนสุดๆนี่คิดถึงมึงเลยเนี่ยไอ้เผือกทำไมมึงเป็นคนเลวแบบนี้วะนี่ไงแฟนฉันนะเขาไม่ชอบหรอกเบอร์กูก็มีว่าหลังตามกูด้วยดิวะไอ้บ้าเอ้าอย่าบนเวทีจะโทรได้ไงเอ้าไม่รู้เถอะเพื่อนไม่ได้ไม่กล้านะแต่กลัวน้องเขารู้ว่าหื่นและแตกตื่นเรื่องเพศชัดเจนมากพี่เห็นแล้วฮะพี่ไหนพี่สาวพี่ติ๋งครับสวัสดีครับครับเฮ้ยเห็นใช่ไหมวะเออดิพี่ไนท์เชิดใส่กูไหมวะเนี่ยกูจะไปรู้เหรอไม่ใช่เขานี่มึงก็ถามสิเอาไหมเออไม่เป็นไรดีกว่ากูเรียกให้ไหมเออไม่เป็นไรเปิดไปดีกว่าน้องมีของฝากจากซันฟรานด้วยนะฮะคุณน้าเอ๊ะของคุณน้าถุงไหนเนาะเดี๋ยวก่อนนะถุงนี้จ้าได้ครับขอบคุณมากนะครับโอ้ไม่น่าลำบากเลยอ่ะโอ้ยน้าโนจ้าครับครับผมขอบคุณนะครับผมไม่ว่ามาจะไม่ลำบากครับผมได้เลยครับครับเด็กมากโอ้อีไนท์มึงทำไรอ่ะเล่นเกมเหรอเปล่าสั่งของอยู่สั่งอะไรวะนี่แกฉันไม่คิดไปคิดมานะเราก็ไม่ใช่เด็กกันแล้วคือถ้าเกิดว่าเราไม่ได้บำรุงอะไรเลยอ่ะมันจะเหี่ยวเร็วแล้วมันก็แก่เร็วนะแก
นี่แกอย่าบอกนะว่าแกสั่งคอลลาเจนมากินน่ะเปล่าฉันสั่งกูต้าด้วยโหอีนี่แล้วเมื่อกี้แกเพิ่งไปด่าเขาอยู่หยกๆแกคนเราก็ต้องเปิดรับอะไรใหม่ๆบ้างสิเดี๋ยวมันก็แก่แล้วแก่เลยหรอกที่สำคัญนางบีบีมันก็ไม่อยู่แล้วด้วยมันถึงช่วงเวลาที่ฉันน่ะจะต้องทำคะแนนจ้ะสนับสนุนโดยใหม่ยาสีฟันซิสเทมมาสูซิเมนฟลูออไรด์ป้องกันจุดขาวปิดจุดเสี่ยงฟันผุนิสสันอัลเมราความสุขที่กว้างขึ้นโดยดื่มแบรนด์ลุ้นโชคฉลาดยกเซ็ตแจกทุกวันรับคนเดียวเป็นโอกาสดีมากเลยจะได้เอาของฝากมาให้ทีเดียวเนาะมีของฝากด้วยเหรอของฝากไหนฮะอย่าบอกเราเป็นโพสเมนเป็นแบรนด์เนมเอ้ยใช่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 เจมเจมน้องบุ๊กก็ก็ขอบคุณค่ะพี่ดาแหมใจดีจังไม่เห็นต้องลำบากเลยนี่นุ้ยมันจะเป็นลำบงลำบากอะไรล่ะก็แค่ขนมชิ้น2ชิ้นเท่านั้นเองอ่ะเนี่ยฉันไปต่อแถวรับของฟรีมาไม่ได้ซื้อหรอกโอ้โหไปถึงเมืองนอกเมืองนาเนี่ยเจ๊ก็คงไม่ทิ้งคอนเซ็ปต์เลยนะคะน้องบุ๊กค่ะเจ๊เก็บเงินไว้ช้อปปิ้งอะค่ะนี่เดี๋ยวขออนุญาตทุกคนนะคะไปหาพี่ฉินก็พี่ๆโปรดิวเซอร์ก่อนเพราะว่าทำไมมีของจะต้องให้พี่ๆเขานี่อย่าเพิ่งไปนี่ก่อนนุ้ยอะไรยังไงเล่าเซอะไรยังไงคืออะไรนะพี่ดาไม่ต้องมาทำหน้าใสซื่อเลยนี่พี่นุ้ยเขาลูกทักออฟฟิศแล้วตอนนี้แกอินเลิฟอยู่แจมอินเลิฟอะไรกันนะทุกคนคิดไปเองหรือเปล่าว่ะไม่ได้มีอะไรนี่เดี๋ยวขอไปให้พี่ๆก่อนนะแล้วเจอกันนะบาย See you ค่ะโอ้โหปากเขาบอกว่าไม่เลิฟไม่มีแต่อยู่หน้าสิบ้านสิบ้านดาวเทียมชบอกพี่ยามด้านหน้าเลยจ้ะว่าของมาส่งให้พี่นายแล้วถ้าเจอใครแถวนั้นนะก็ให้เขาพามาส่งหน่อยโอเคเดี๋ยวเจอกันจ้ะเฮ้ยพวกแกดูนี่ดิอีนุ้ยมันลงไอจีว่ะไหนมิสยูแค่ได้รู้คิดถึงใครบางคนเท่านั้นฉันก็สุขใจว่ะโอ้ยของน้องกันเลยไอมามีอีนุ้ยทะลึ่งละกูแค่พันขาไม่ได้เป็นมัมมี่เยอะอีตีมนางทักมัมมี่แม่ว่าไงจ้ากลับมาแล้วเหรอน้องกลับมาแล้วฮะคุณพี่แล้วก็มีของมาฝากคุณพี่ด้วยนะฮะอันนี้นี่ของพี่เต่าฮะโอ้ยขอบใจจ้าอันนี้ของพี่ตีมโอ้ยขอบใจนะแล้วก็อันนี้ของพี่นายขอบใจนะจ๊ะนุ้ยแล้วเที่ยวนี้ไปอ่ะได้อะไรกลับมาบ้างล่ะอ๋อก็ได้กระเป๋ารองเท้าเสื้อแล้วก็มีเครื่องสำอางนิดหน่อยอ่ะคุณพี่แค่นั้นเองเหร
แล้วไอ้ที่มันมิสยงมิสยูอ่ะคิดถึงใครหรอเออมาจริงพี่อ่ะโอ๊ยน้องเอาขอไปให้พี่ๆคนอื่นๆก่อนแล้วกันนะฮะไปดีกว่าแน่แน่ว่ะแกมีเหลือขี้นี่เลยครับอยู่ข้างในนี่เลยครับนี่จ้ะนี่จ้ะนี่จ้ะสวัสดีครับคือเมื่อกี้ผมออกไปเข้าห้องน้ำแล้วเจอน้องยืนแก้ๆกลางๆก็เลยถามมาหาใครเขาบอกหาพี่นายครับอ๋อค่ะขอบคุณค่ะพี่โบสวัสดีครับค่ะขิงไส้เอาของมาส่งได้ค่ะโหน้องจ๋าทำไมข่าวจังอะคะน้องนี่ค้ำลงแล้วนะคะพี่เพิ่งกลับจากทะเลนะคะอุ้ยหนูที่อย่างนี้ค้ำเนี่ยอีติ๋มเพื่อนพี่ก็วีนัสวิลเลียมแล้วล่ะค่ะแล้วเนี่ยใช้นานแค่ไหนถึงจะเห็นผลนะคะขิงซอยรับประกันตั้งแต่ชุดแรกเลยค่ะพี่บอลสนใจเซรั่มหน้าใสไหมคะตอนนี้ดาราเขากำลังนิยมใช้มากเลยล่ะค่ะไม่เป็นไรดีกว่ามั้งครับ คือพี่ว่าพี่หน้าใสอยู่แล้วนะใช่ไหมครับพี่ ไม่รู้เขาจริงเนี่ยขิงซอยคิดถึงด้วยกันบ้างหรือเปล่าคุณผู้ฟังครับกลับมาแล้วนะฮะก็แค่ไปพักร้อนที่ซานฟรานหนึ่งสัปดาห์เท่านั้นเองครับคุณผู้ฟังแบบว่าไม่รู้ว่าจะมีใครบางคนคิดถึงเราเหมือนที่เราคิดถึงเขาหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะเอ๊พี่นุ้ยหมายถึงใครเหรอคะก็หมายถึงคุณผู้ฟังไงล่ะบุโกใช่หรอน้องว่าหมายถึงคนที่อยู่ที่ซานฟรานซิสโกหรือเปล่าบุโกพูดอะไรก็ไม่รู้ไม่มีหรอกคุณผู้ฟังค่ะถ้าเกิดว่าใครตาม IG พี่นุ้ยนี่นะคะจะรู้เขาช่วงเนี้ยนั่งมีความรักความเลิศความรักอะไรกันฮะอย่าไปเชื่อนะคุณผู้ฟังคะอย่าไปเชื่อนะฮะแหมพี่นุ้ยมีความรักทั้งทีอ่ะน้องก็ต้องแสดงความยินดีหน่อยสิคะเป็นผู้ทรงศีลมาตั้งนานเนี่ยจะไปเป็นมีครอบครัวเนี่ยน้องก็ต้องแสดงความยินดีกันหน่อยขอเปลี่ยนเรื่องเปลี่ยนเรื่องเถอะแหมเมาหน่อยสิต้องเบรกกันแล้วนะคะคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวกลับมานะฮะเฮ้ยเอาไรส่งเดชนะโอ้หนาวเจ๊เดี๋ยวหนูบอกให้เขาเหลี่ยงให้ก็ได้นะไม่ต้องไม่หนาวแค่อยากใช้เฉยๆอ่ะนั่นไงมีแฟนแน่เลยไหนเจ๊เจ๊แซ่บหรือเปล่าเล่าให้ฟังหน่อยดิไม่เอาเดี๋ยวมุกล้อเจ๊นั่นไงเจ๊เจ๊ขอดูรูปหน่อยดิมีหรือเปล่าไหนได้ยังไงเล่าสิบอกก่อนไม่เอาเดี๋ยวเขาว่าเอานั่นไงนั่นไงมีแฟนชัวร์เลยเห็นไหมพูดถูกเป๊ะเลยไหนขอดูหน่อยดิรูปมาแล้วแล้วบุกสวยปะอุ่นด้วยนะอันเนี้ยนุ้ยไหนมาคุยกันสิได้ยินข่าวว่าแกมีแฟนแล้วเหรอแต่แล้วคุณพี่รู้ได้ยังไงอะเนี่ยแหมก็หล่อนลง IG สะโครมครามขนาดนั้นจะให้เห็นเป็นอย่างอื่นได้ยังไงล่ะพี่เต๋าอะบอกมาชื่ออะไรเจอที่ไหนเป็นยังไงผ่านไหมเมาสีเร็วๆถามเป็นชุดขนาดนี้คือคนนี้น้องเจอที่ซันปรานนะฮะพี่ตายแล้วแบบนี้ต้องมีรูปแน่เลยเอารูปมาดูหน่อยรูปมาดูหน่อยบ้านะบูไม่เอานะแสดงว่าหน้าเน่าอย่าให้เผือกจัดการเลยอีเผือกไม่ต้องเลยนะบุโกะอีนี่มันปากหมาบุโกะก็รู้อะไม่เอานะถ้าบอกมันใจโกรธนะโอเคโอเคโอเคเขาบอกหน่อยนิดนึงไม่ได้หรือไงล่ะคือคนเนี้ยเขาเป็นฝรั่งอะไปแต่นะเหมือนจะพูดมากเกินไปแล้วอ่ะแค่นี้พอแล้วกันนะฮะไปนะฮะพี่เต๋าพูดเจอกันนะไปแล้ว
คุณแม่เห็นไหมน้องว่าแล้วว่านางอ่ะต้องมีแฟนดูสิเป็นฝรั่งนะคุณแม่นางบอกว่าแฟนนางอยู่ซานฟรานแล้วเป็นฝรั่งด้วยนะยังอะยังไม่เห็นว่าอีบุ๊กพยายามขอดูอยู่นะแต่นางไม่ให้ดูสงสัยว่าจะอายอะแกเฮ้ยเราเข้าไปใน IG หรือว่าเฟซนางไหมเผื่อว่ามีหน้าผู้ชายคนไหนลงบ้างเฮ้ยทำไมฉันคิดไม่ได้วะว่ะอยากจะขอไอจีของน้องคนที่มาส่งของพี่นายวันนี้หน่อยครับถ้าฉันไม่ให้ล่ะขอเถอะนะครับพี่นายคือผมเข้าไปดูในไอจีของพี่นายแล้วอ่ะแต่ว่าหาน้องเขาไม่เจอครับผมรู้สึกสงสัยดังหยิดดังหยิดอะไรนิดหน่อยนะครับไม่ถ้าหาไม่เจอก็หาตอบอีกสิเต่าหรอกแต่พี่นายครับคือพี่นายผมยังพูดไม่จบสนับสนุนโดยดื่มแบรนด์ลุ้นโชคฉลากยกเซ็ตแจกทุกวันรับคนเดียวบางเรื่องทุกคนรู้หมดยกเว้นคนเดียวที่อยากให้รู้แต่เขาไม่เคยรู้ อะไรของไอ้นุ้ยมันวะนี่มีอีกนะฮะไหนดูสิเปลี่ยนแปลงและเปลี่ยนไปเป็นไรมากปะเนี่ยแปลกมันนี่พี่หนุ่ยอ่ะมีอีกไหนดูสิอีกเหรอเอ๊ะอยากให้ต่อมความรู้สึกเล็กเท่าช้อนชาจะได้ไม่รู้สึกอะไรหุ้ยอะไรของอีนุ้ยมันวะเมื่อ 2-3 วันก่อนยังเห็นอินเลิฟลงรูปผู้ชายให้ของโอ้โหล้านลาหน้าบานเหมือนหมาจูมีคู่อยู่เลยมาวันนี้ทำไมดราม่าแล้ววะใช่ก็ใช่อ่ะสิวันก่อนนี่นะบุโกะดูเขาจัดรายการอยู่นะโอ๊ยตายละหยิบผ้าไปเขาขึ้นมาดมบิดไฟบิดมาท่าทางประเพอเจ้าเจ้อเลยนะแกตายเรื่องใหญ่แล้วนี่ดูนี่นะอัพใหม่แล้วเห็นยังโอ้ยเจมท่าต้นกุยเลยเนี่ยอีเมาอ่ะนี่ดูไม่คิดว่าระยะทางจะทำให้มีระยะห่างรู้สึกเสียดายเวลาเฮ้ยนี่บอกนะว่านุ้ยอกหักก็อาจมีสิทธินะทุกคนอยากรู้ใช่ไหมคะบุ๊กโกก็รู้อยู่แล้วว่าออฟฟิศเราอะเรื่องส่วนรวมก็คือเรื่องส่วนรวมเรื่องส่วนตัวก็คือเรื่องส่วนรวมงั้นอดีตนักข่าวสาวจะไปสืบให้เองค่ะอยู่เหรอเจ๊จิบชาหรอบางครั้งชาร้อนๆก็อาจจะทำให้ร่างกายและหัวใจอุ่นขึ้นมาบ้างก็ได้เจ๊เป็นอะไรหรือเปล่าวะบอกได้นะเปล่าบุ๊คเห็นจะเป็นอะไรอ่ะ
น้องเห็นพี่ลงในไอจีอ่ะเหมือนบ่นใครก็ไม่รู้มีอะไรไม่สบายใจอ่ะบอกน้องได้นะปล่อยอ่ะบุ๊กตอนนี้ฉันเหมือนเป็นโรคประสาทอ่ะฉันไม่อยากจะรับรู้ไม่อยากจะพูดอะไรถึงเรื่องของเขาอีกแล้วอ่ะบุ๊กเอาไปเถอะเดี๋ยวจะไปทำอะไรก็เอาไปยกให้เป็นเรื่องของเขาวะเนี่ยนางไม่ยอมบอกอะไรเลยนะคะแล้วก็ทิ้งผ้าเป็นคอเนี่ยไว้บนโต๊ะแล้วก็เดินเป็นตุ๊ดหงอยออกไปเลยอะค่ะโอ้โหขนาดนั้นเลยเหรอฉันว่านางคงเฮิร์ตมากนะน่าสงสารจังเลยอะนี่พี่ดาแต่ผมว่าเรื่องนี้มันแปลกๆยังไงไม่รู้นะแปลกยังไงพี่เอางี้มีใครเคยเห็นหน้าไอ้ผู้ชายที่นุ้ยมันเพ้อๆคนนี้ไหมมีไหมไม่มีแล้วมีใครเคยได้ยินชื่อไอ้ผู้ชายคนนี้ไหมอะมีไหมก็ไม่มีอีกอะหรือว่าไอ้ผู้ชายคนนี้มันจะไม่มีตัวตนวะนี่คิดดูดีๆดิสภาพอย่างไอ้นุ้ยเนี่ยจะมีผัวฝรั่งได้ไงอ่ะมันไม่ใช่สเปคฝรั่งไอ้นุ้ยอ่ะบ้าเอาไม่เผื่อพี่ก็พูดเกินไปคนเรามันจะอะไรขนาดนั้นจริงมันอาจจะมีรูปหรือมีอะไรที่พวกเราไม่รู้ก็ได้นะในมือถือเงี้ยเออใช่แต่กูว่าไม่มีเอาไปล่ะอาจจะเป็นไปได้นะนี่อ่ะอีบุ๊กอยู่ฝ่ายไหนกันแน่เนี่ยเออน้องไม่รู้หรอกน้องสับสนโหดูกูรู้แหละว่าทำไมถึงสับสนดูจากเพศนี่ไงอีเจนอุ้ยเน่แต่ผมว่านะมันมีโอกาสเป็นไปได้ทั้งสองทางเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกเราต้องพิสูจน์ทั้งสองแบบเห็นตีนกามาแล้วแล้วกระกับฟ้าเนี่ยกำลังตามมาเน่ไม่ได้ให้ดูกะกะฟ้าตีนกาอะไรเว้ยให้ดูว่าหน้าเนี่ยขาวขึ้นไหมขอเชยคางนิดนึงนะไม่อ่ะก็เฉยๆหรออืมหรือว่าเพิ่งกินไปมันก็เลยยังไม่เห็นผลไม่เป็นไรรออีกนิดนึงฉันว่าอีกไม่นานเกินรอหรอกเดี๋ยวก็ต้องเห็นผลมันไปขอเบอร์น้องขิงซอยด้วยนี่เห็นไหมร้อไหนไหนนี่ไงอุ้ยตายจริงด้วยอะแกเห็นไหมฉันบอกแกแล้วว่าไอ้พวกผู้ชายเนี่ยมันชอบขาวใสอย่างนี้ทั้งนั้นแหละฉันไม่ยอมเคยดูนะฉันจะขาวใสให้ได้มากกว่าน้องขิงซอยนี่เฮ้ยแกอินุยมันโพสต์ไอจีอีกแล้ววะหลักร้อยไม่เอาไหนรับปากทรงเดชไม่เคยเกื้อกูลกันสักเรื่องใครเจอฝากบอกนะว่ากูเกลียดมึงไหนบอกว่าเคยรักกันไงเนี่ยหรอการกระทำคนที่รักกันทำไมเขาต้องด่าเราด้วยฉันว่าอาการอีนุ้ยมันน่าเป็นห่วงแล้วนะแก
เดี๋ยวกูจะไปขโมยมือถือมันเองจะดูซิว่ามันมีไอ้ผู้ชายคนนี้จริงหรือเปล่าถ้าไม่มีเนี่ยกูมันเข้าข่ายบ้าแล้วนะเว้ยโอ้โหเฮ้ยเก็บๆด้วยเก็บด้วยขี้ต่อก่อนทำอะไรอยู่ล่ะโบอ่านหนังสือครับโอ้โหทำไมพี่ไนท์ขาวขนาดนี้ครับเนี่ยพี่รู้ว่าผู้ชายอ่ะชอบผู้หญิงขาวขาวยิ่งขาวยิ่งชอบไม่ใช่เหรอจ๊ะก็ใช่ครับแล้วชอบไหมล่ะก็ชอบครับโอ้โหขาวแสบตามากโอ้โหก็ยังชั่วครับพี่ไนคนนี้ก็ไปซีนอนแล้วล่ะไม่รู้ไม่สนคุณก็ขาวไปอีกทีต่อยิ่งได้เบาเว้ยเบา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 หนุ่ยขี้เหรอมีอะไรหรือเปล่าเปล่าปวดเหมือนกันเดี๋ยวรอก่อนใหม่ซูชิโดดีไลท์อร่อยมากทีเดียวที่มิสเตอร์โดนัทมาแล้วมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยไปดูที่นู้นแล้วไหนเติมเยอะเฮ้ยดูดิยังไงมาดูพี่ด้ามาดูเร็วไหนเนี่ยดูอ่ะมีที่ไหนอ่ะไม่เห็นมีลูกผู้ชายเลยอ่ะไม่แต่ลูกนางไปเที่ยวอย่างเดียวเลยอ่ะก็ใช่สิเนี่ยจริงด้วยอ่ะว่าแล้วมันแอปว่าตัวเองมีแฟนเป็นไงล่ะอืมแต่ละเฮ้ยเอ้าก
แกทำอีทำไมอ่ะเผือกก็จะได้รู้กันไปเลยไงว่าแอปว่ามีแฟนไม่ได้มีจริงใช่ไหมเนี่ยฉันมีจริงจริงไหนมีจริงอ่ะไหนรูปเขาหน้าเขาทั้งรูปไม่มีเลยก็ฉันเลิกกันไปแล้วอ่ะฉันก็เลยลบทิ้งหมดเลยอ่ะทำไมอ่ะทำไมอ่ะไปเฮ้ยผมว่านะมันต้องจิ้นขึ้นมาเองแน่ๆเลยว่ามีแฟนนี่กูว่าไม่ใช่จิ้นว่ามีแฟนจิ้นไปเลิฟนี่มันยังจิ้นว่าเลิกกันอีกไอ้หนูมันเป็นเยอะขนาดนั้นเลยเหรอฮะบุโกเรื่องนี้น้องก็ไม่รู้เหมือนกันนะค่ะน้องสับสนน่ะโหอีอ้วนนี่มันเรื่องสับสนอีกเหรออ้าวเฮ้ยอย่าตีกันผมว่าเราปล่อยเรื่องนี้ไว้ไม่ได้แล้วนะไม่งั้นไอ้นุ้ยมันจะเป็นบ้าเอานะเนี่ยใช่ค่ะพวกเราจะยังไงกับเรื่องนี้ดีคะเนี่ยเจ๊มันซีดจริงอ่ะซีดไปหรอจริงดิหน้าเจ๊ปากเจ๊ยังไปคว่ำใส่ถังแป้งมันมางั้นอ่ะไม่จริงไม่มีอะไรหรือเปล่าคุณพี่นุ้ยนุ้ยมีเรื่องอะไรกับใครที่ไม่สามารถบอกใครได้หรือเปล่าเปล่านี่พี่แต่ถ้าจะมีก็มีอยู่เรื่องเดียวนี่แหละไอ้คนนั้นน่ะพี่นุ้ยในฐานะที่เราเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกันมานานแล้วนะพี่อย่าทำแบบนี้ด้วยนะพวกเราเป็นห่วงทำอะไรบุ๊กฉันทำอะไรหรอเจ๊หยุดเถอะนะเดี๋ยวมันจะกลายเป็นเรื่องใหญ่อ่ะหรือว่าจะเงียบๆไปเลยก็ได้อ่ะเดี๋ยวคนเขาก็ลืมไปเองอ่ะไม่เห็นจะเป็นต้องโพสต์ลง IG เลยเฮ้ยพี่ดาจะโพสต์จะอะไรก็ไม่เห็นมีใครว่าอะไรนี่พี่ไม่เห็นเป็นอะไรเลยมันก็ถูกอ่ะนะนุ้ยแต่ผู้ชายคนนั้นคือมันโอ๊ยเอาเป็นว่านุ้ยหยุดเถอะเอาเป็นว่านุ้ยจะดูไม่ดีอ่ะพอเถอะนะไม่ได้พี่ดามันเลวน้องก็ต้องด่ามันนี่หนุ่ยแกจะดื้อได้ไปถึงไหนเนี่ยฮะเอาตรงๆเลยนะไอ้ผู้ชายคนนี้มีตัวตนหรือเปล่าอ้าวอีเผือกทำไมพูดจาอย่างนี้ฮะอ้าวไม่ถูกเหรอคนขอดูรูปไอ้ผู้ชายคนนี้แกก็ไม่มีถามชื่อแกก็ไม่บอกนี่แกกำลังเอาไอ้ผู้ชายคนนี้สร้างขึ้นมาเป็นแฟนในจินตนาการใช่ไหมอีเผือกอีเผือกไม่รู้อย่าพูดนะพี่หนุ่ยพวกเราทั้งหมดเนี่ยเป็นห่วงพี่นุ้ยนะไม่มีใครเข้าใจฉันหรอกนุ้ยหยุดเถอะนะพอเหอะพี่ก็กลัวมันจะเป็นเรื่องใหญ่ไปกว่านี้แล้วพี่ก็กลัวนุ้ยจะพี่อยากให้เราเป็นบ้าเหรอพี่ดาเราไม่ได้บ้านะทำไมต้องบอกเราเป็นบ้าฮะมันเป็นใหญ่แล้วอะเนี่ยเป็นเราแน่เลยอะนุ้ยคนบ้ามันไม่รู้ตัวหรอกว่ามันบ้าเดี๋ยวกูจะเทอราปี้บำบัดให้มึงเองอีนุ้ยThank you.
จับมันทำไมครับพี่มีอะไรหรือเปล่าเนี่ยอะไรอ่ะมันจะจับแกไปโรงพยาบาลบ้าไงล่ะอีนุ้ยว้าไม่จับแล้วโรงพยาบาลบ้าโรงพยาบาลอะไรอ่ะฉันไม่ได้บ้าแล้วจะเอาฉันไปได้ยังไงอ่ะโอ๊ยจับแล้วอะไรครับบ้าไม่มีใครรู้ตัวหรอกครับว่าบ้าเฮ้ยพี่ฉันไม่ได้บ้านะว้าอะไรวะเนี่ยฮะพี่นุ้ยไปรักษาเถอะที่บ้านพี่รอพี่หายอยู่นะกูก็ฉันไม่ได้เป็นไรอ่ะฉันไม่ได้เป็นไรทำไมต้องรักษาด้วยวะพี่ดาวช่วยดองด้วยสิอะไรเหรอจะได้หายนะโอ๊ยพี่ดาลำบากฉันไม่ได้บ้าซะหน่อยนี่อะไรกันวะเนี่ยจับฉันไม่ได้นะฮะไม่ก็แล้วนี่โอ๊ยเรื่องนี้ฉันไม่คำอธิบายไงแกผมขาหมดควรแล้วพี่ทำไมเหรอเดี๋ยวคนอื่นเข้าใจผิดคิดว่าผมไม่ทำอะไรพี่หรอกนี่ฉันจิ้มไปเองเหรอเฮ้ยตกใจหมดเลยอ่ะพี่ไนท์ผมว่าไอ้ยาอะไรที่พี่กินอยู่เนี่ยเลิกกินเถอะพี่ผมรู้ว่าพี่อยากขาวนะครับแต่นี่มันขาวซี่จะเป็นผีอยู่แล้วนะครับแถมผมพี่ไนท์เนี่ยจะหงอกทั้งหัวอยู่แล้วเนี่ยก็ฉันอยากจะขาวใสนี่นะแต่ไม่คิดว่ามันจะขาวซี่ตั้งแต่ตัวยันหัวแบบนี้คือไอสารเล่งขาวอะไรเนี่ยผมเคยอ่านเจอนะครับส่วนไหนในร่างกายที่มันมีเม็ดสีนะพี่ไนท์มันขาวหมดแล้วครับและที่สำคัญไอ้ยาของน้องขิงซอยอะไรเนี่ยมันไม่มีอย.ด้วยฮะโมรู้ได้ไงอ่ะพี่เห็นไอ้น้องขิงซอยอะไรนั่นน่ะขาวเอาขาวเอาคือตอนนี้ไปนั่งขาวเอาขาวเอาอยู่ในคุกเลยครับโดนจับไปแล้วพี่ไนท์ว่าไงนะคือเมื่อวันก่อนเนี่ยผมขอเบอร์ขอไลน์น้องขิงซอยเนี่ยคือผมจะโทรไปถามว่ายาของน้องเขามีอย.หรือเปล่าแต่ปรากฏทั้งเบอร์ทั้งไลน์เนี่ยติดต่อไม่ได้หมดแล้วผมก็เลยให้เพื่อนผมเนี่ยไปลองเช็คดูปรากฏว่าตอนนี้น้องขิงซอยโดนจับไปแล้วครับพี่ไนท์เพราะว่าคนที่ใช้ยาน้องขิงซอยเนี่ยได้ผลข้างเคียงไม่ดีทุกคนนะครับแล้วพี่จะทำยังไงดีไม่เป็นไรหรอกครับพี่ไนท์พี่ไนท์ผมหงอกนิดหน่อยเองเดี๋ยวย้อมเราก็หายแล้วครับไม่มีอะไรหรอกครับผมแค่อยากมาเตือนพี่ไนท์เฉยๆครับแล้วไอ้กูต้มกูต้าอะไรเนี่ยพี่นายต้องเลิกกินนะครับผมเป็นห่วงแป๊บนึงนะครับนายนี่นะครับฉันพูดอ่ะมันไม่มีตัวตนหรอกฉันสร้างมันขึ้นมาเองแหละนี่ไงนี่ไงมันบ้าจริงด้วยพี่จับมันเลยพี่จับไปโรงพยาบาลเลยอ้าวตายแล้วจับอะไรเอาไว้โอ๊ยตายแล้วเฮ้ยฉันไม่ได้บ้าที่ฉันเป็นแบบนี้ก็เพราะแกไอ้เผือกเฮ้ยอ้าวเอายังไงเจ๊น้องง่วงมาหมดแล้วเนี่ยฮะหรือว่าแกชอบไอ้เผือกก็เลยสร้างผู้ชายขึ้นมาเพื่อไอ้เผือกหึงอุบาทอย่างนี้จะไปชอบได้ยังไงปากก็หมาพี่จำไม่ได้หรอตอนก่อนฉันจะไปพักร้อนอ่ะมันพูดว่าอะไรบ้างมันบอกว่าฉันทำมาหูกลางหน้าบ้านหน้ามาไปหมาหน้าบ้านกันเหรอฮะเฮ้ยฉันแค้นอ่ะพี่ฉันก็เลยกะจะสร้างผู้ชายขึ้นมาหลอกมันเฮ้ยแต่หลอกไปหลอกมาตลกดีอ่ะก็ได้หลอกตอบสนุกดีนะพี่นะโอ้ยน้องก็ตกใจหมดเลยเรื่องเป็นอย่างนี้นี่เองอ่ะพี่นุ้ยไม่มีอะไรแล้วใช่ไหมโอเคแล้วนะเคลียร์นะเคลียร์นะคุณพี่เคลียร์นะฮะน้องไม่ได้บ้านะฮะ
โอเคเคลียร์ก็เคลียร์พี่หมานพี่แหนมขอบคุณมากพี่ขอบคุณครับพี่ครับครับพี่ขับวินต่อได้เลยได้เลยครับต่อพี่หมานเลยครับเดี๋ยวผมต้องไปเคลียร์เงินพี่วินนะขับวินหรอพี่แหนมใช่ใช่หน้าตึกไงอีเผือกทำไมมึงเอาอีกแล้วนะมึงรอกูอีกแล้วนะทำไมอีเผือกมึงตายมึงตายไม่รู้ว่าทำไมอยู่ๆนะครับผมถึงนึกถึงเพลงนี้ขึ้นมาได้นะครับดังเป็นว่าผมอยากเปิดเพลงนี้มากๆเลยนะครับเราไปฟังกันเลยนะฮะเพลงนี้ไวทองรำลึกครับสนับสนุนโดยใหม่ซูชิโดดีไลท์อร่อยมากทีเดียวที่มิสเตอร์โดนัทเอาเดี๋ยวแล้วแป้งนิทานหน้าพวกผมต่อเปล่าตลับตลับแยกกับหน้าพวกผมนะครับอันนี้เนียนไม่ชัวร์ไม่ชัวร์เหมือนกันแต่ชิวก็ไม่ชัวร์เหมือนบาดพูดอย่างมาอาพี่หน้าเนี่ยเหรออีปากหมาเนี่ยเหรอพี่จำได้ไหมตอนที่น้องก่อนน้องจะไปพักร้อนอ่ะมันด่าน้องสารพัดหาน้องหูการหน้าบ้านอะไรก็ไม่รู้อ่ะน้องโกรธน้องโมโหน้องก็เลยกะสร้างผู้ชายขึ้นมาหลอกมันอีเผือกหลอกกูได้เหรอเออมึงตายแน่อีเผือกกูไปอ่ะน่ากลัวจังเลยอ่ะเร็วๆนี้พี่ชิงบอกว่าอยากจะปรับผังฮะกบฝังจะกำจัดขยะมือฝอยหรือว่าแกจากประสบการณ์ของฉันนะมันเป็นไปได้หลายทางเลยนะทั้งยุคคลื่นหรือว่ามีดีเจหน้าเก่าที่ต้องหายไปอ่ะว้ายปรับผังกูเพิ่งไปดาวคอนโดมาด้วยถ้าคุณแม่คิดว่าหนูเนี่ยเอาของประดิษฐ์ติดบนคุณแม่พอเรื่องปรับผังดีเจแล้วก็หนูเอาคืนก็ได้นะคะและจากเหตุการณ์ครั้งนี้นางได้รับดีเจฝึกหัดเข้ามาใหม่หนึ่งคนซึ่งก็คือพยายามอยู่ทุกวันให้เราแน่นได้ใกล้ก็พยายามจะซบซ้ายตา